ือช่วงนี้รู้สึกหน้าไม่ค่อยโอเคหน้าแบบบางจังหวะก็มันบางจังหวะก็แห้งอะไรแบบนี้แล้วก็คือต้องถึงเวลาสักครั้งนึงที่จะต้องพอกหน้าแล้วแบบว่าเหมือนกับว่านอกจากล้างหน้าหรือทาครีมอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีการเสริมอะไรบางอย่างเช่นแบบสมัยก่อนก็จะพอกหน้าอะไรเงี้ยซื้อโครนมาพอกหรือว่าใช้เป็นแบบครีมมาพอกที่เป็นแบบว่าอาจจะเป็นลอกบ้างพอกค้างเอาไว้บ้างหรือว่าใช้สูตรทำเองบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบไม่ค่อยมีเวลาอุปกรณ์ก็ไม่พร้อมเผอิญวันนี้ไปเจอที่มาร์กหน้าที่เซเว่นนี่กับหัว Watermelon and Tomato ก็คือแตงโมกับมะเขือเทศแต่ราคามัน20บาทปกติแล้วเนี่ยเราก็ชอบคิดว่าของถูกมันก็จะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่มันก็เนาะลางเนื้อก็ชอบลางยาบางคนเนี่ยใช้ของแพงก็ไม่ได้ดีอ่ะใช้ของถูกดันดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนี่ก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันชื่อยี่ห้อ Baby Bright ไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดทั้งสิ้นคือจะซื้อมาพอกเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างลองดูนะแต่เดาว่ามันน่าจะเป็นแบบเป็นแผ่นไม่ได้นะไม่น่าจะเป็นครีมออกมาทานี่เจอแล้วทุกคนเป็นแผ่นมาร์กไม่แน่ใจว่ามีกี่อันแต่20บาทก็น่าจะอันเดียวอะเนาะเป็นแผ่นแบบนี้แล้วยังไงต่อเอ๊ะมีกี่อันหรือมากกว่า1อ๋อน่าจะอันเดียวนี่แหละนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยก็มีคือไม่ได้พอกหน้ามานานมากแล้วอะปกติถ้าพอกก็จะไม่ได้พอกที่เป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบครีมทาลงไปแล้วลอกกรอบโอ้ยแต่แบบกลิ่นหอมคือบอกว่าเป็นแตงโมกับมะเขือเทศใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้กลิ่นของทั้งสองอย่างเลยอะมันเป็นกลิ่นอะไรไม่รู้คือมัน20บาทอ่ะนะก็เสี่ยงว่าน่าจะพังหรือเปล่าด้วยแต่ไม่หรอกของถูกก็ไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปเดี๋ยวนี้ก็แบบของจุกจิกกันเนาะก็ต้องแบบทำราคามาแข่งกันด้วยแหละไม่งั้นก็ขายไม่ได้ถูกไหมเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอ่ะตอนนี้เหมือนเอเลี่ยนเลยอ่ะดึงขึ้นไปโอ๊ยนี่มันเล็กหรือหน้าเราใหญ่วะเนี่ยก็ลงไปกดลงไปต้องดึงให้ตึงเริ่มแบบรู้สึกเย็นๆกึ่งๆคันๆอาจจะเป็นเพราะมันเย็นด้วยแหละเนี่ยน่าจะพอดีหน้าละเดี๋ยวเราก็จะค้างเอาไว้แบบนี้ประมาณกี่นาทีคิดเองต้องอ่าน15นาทีเดี๋ยว15นาทีมาเจอกันใหม่ก็จริงๆไม่ต้องลอกแบบล่างขึ้นบนก็ได้นะไม่ได้ลอกถือเสี้ยนแต่แบบก็ลองลอกดูคือแบบมีความอุ่นๆที่ใบหน้าเราต้องทำไงอ่ะมันใช้อีกได้ไหม20บาทนวดมองใกล้ๆแบบมันก็มีความเหมือนกับเป็นแบบเอ็กเซนต์อยู่ที่หน้าเบาๆอะไรเงี้ยแล้วก็รูปคอนแล้วก็จะนอนเป็นอย่างนี้เลยเนาะคือจะบอกว่ามันจะแบบโอ้ยหน้าดีขึ้นมาทันทีมันก็ไม่น่าจะใช่มันน่าจะปลอมแล้วแหละมันน่าจะเป็นก็จะเป็นการปลอมแล้วล่ะแต่มันก็มีความใส่ในที่นี้ก็คือแบบมันก็มีความเงาๆของน้ำเอ็กเซนที่มันเคลือบหน้าเราอยู่อะไรแบบนี้เนาะก็ถามว่าโอเคไหมก็ดูเองคือไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าก็เข็มมันถูกดีเผื่อใครจะซื้อมาพอกบ้างอะไรเงี้ยแต่คนที่แบบมีเงินเราก็เยอะๆก็ซื้อแบรนด์ของตัวเองนะเนาะดีที่สุดแล้วแต่นี่คือตัวเลือกนะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอาจจะอยากดูแลตัวเองมากกว่าทาครีมปกติคือตอนนี้เหมือนกับ
อากาศร้อนด้วยร้อนมากตอนกลางวันนี้ร้อนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยแบบบางทีผิวหน้าเรามันก็โดนไอร้อนจนมันเสียอะไรเงี้ยมันแห้งกร้านก็แบบซื้อมาใช้ถือว่าแบบ20บาทก็ถือว่าโอเคอะไรเงี้ยเนาะน้ำชงยังแพงกว่าน้ำชง25บาทก็ซื้อมาใช้ก็ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็ไม่ได้อะไรแต่แค่เอามาแบ่งปันว่าเออมันโอเคมันถูกดีดีมากๆ